น้าต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนรับฟังรายการธรรมสถิตใหญ่ดำเนินรายการและบรรยายธรรมโดยพระอาจารย์บุญท่านอัฏฐากาโมแห่งวัดบึงว่างเง่าตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเพื่อนำธรรมะและขอคิดคติธรรมไปปรับและประยุกต์ใส่ในการดำเนินชีวิตเชิญรับฟังได้แล้วครับสัมมะกระนังเสโยใครควรก็แล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายจิตนะสุขกายสบายใจสำหรับทุกท่านทุกคนผู้ติดตามในการธรรมะโอวาทคติธรรมพูดแล้วก็ช่างในสิ่งที่มันสร้างสรรค์พูดแล้วในสิ่งที่มันปลอบใจตัวเองปลอบใจคนอื่นแล้วก็เติมคุณงามความดีเข้าไปด้วยวาจาก็ดีด้วยแง่คิดด้วยสติด้วยปัญญาของเราคิดได้เองก็ดีถ้าเติมเข้าไปแล้วถ้ามีแล้วมันมีพลังพลังแห่งจิตพลังของกายบางทีถ้าพูดมุมหนึ่งก็แยกแยะกันไม่ออกถ้า
้าพลังทางกายพละทางกายของเราสุขภาพของเราดีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตย่อมดีไปด้วยในเมื่อสุขภาพจิตดีมันก็พ่วงกันกับสุขภาพกับกายนั่นเองแต่วันใดวันหนึ่งถ้ากายเราไม่สบายถ้าจิตเราอ่อนแอไปด้วยอ่อนเปียไปด้วยอันนี้คือตัวปัญหาท่านถึงบอกว่ากำลังใจขอให้เข้มแข็งนะเวลากายอ่อนแอเขาบอกว่ากำลังใจดูใจตัวเองนะจิตใจเข้มแข็งเนาะสู้สู้นะเป็นต้นก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้พูดให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ปลอบใจตัวเองแต่สิ่งที่คนอื่นพูดเนี่ยสิ่งที่คนอื่นพูดเวลาไปเป็นวาจาก็ดีเลยก็ดีนะคือหมายถึงว่านั้นก็ให้กำลังใจถ้าเราตอกย้ำเราซ้ำเราเติมจิตใจก็เปี้ยไปอีกแล้วอ่อนเปี้ยไปอีกแล้วคิดถึงรอบข้างทีนี้รอบข้างถ้าลูกไม่ใส่ใจพ่อแม่คนรอบข้างคนข้างบ้านข้างรั้วข้างอะไรไม่ให้กำลังใจกันเจอเมื่อไหร่ก็ตำตาเมื่อนั้นตำตาเมื่อนั้นตำเมื่อไหร่ก็ตำใจเมื่อนั้นอันนั้นคือตัวปัญหาที่นี่นั่นแหละพละมันไม่เกิดพลังมันไม่เกิดถ้าได้กำลังใจคนนั้นก็ดีนะถึงเราจะอ่อนแอไปบ้างอ่อนแอมันก็มีหลายรูปแบบนะอีกคนหนึ่งก็อ่อนกำลังอ่อนกำลังเพราะการที่เราหามานี่หามาไม่ได้เก็บหลักคำสอนไม่ได้บอกว่าหามาแล้วก็ทิ้งไปโยนทิ้งไปเถอะท่านให้โยนทิ้งเฉพาะความชั่วความเลวทั้งหมดทั้งมวลคัดจัดทิ้งเหมือนกับขยะเนี่ยขยะขยะทุกวันนี้มีขยะเปียกขยะแห้งขยะนั่นเยอะแยะไปหมดพลาสติกเอากลับมารีไซเคิลได้มาในลักษณะลองเข้าใจแยกแยะมันมาจากไหนถ้าทั้งตู้อย่างมั่วไปหมดจะยุ่งในที่นี้ยุ่งไปหมดถ้ามั่วไปหมดจะชั่วอยู่ไหนดีอยู่ไหนกายอยู่ไหนใจอยู่ไหนถ้าคนอื่นไม่ให้กำลังใจเราถ้าเราเข้มแข็งอยู่แล้วทีนี้เขาด่าเราบ้างเขานินทาเราบ้างกำลังใจเราเข้มแข็งเราก็ยืนอยู่ได้ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งทีนี้อ่อนแอยังไม่พอนะอ่อนแอไม่พอใจเขาไม่พอใจเขาขณะที่ไม่พอใจเขาหาวิธีแล้วทีนี้หาวิธีเอาคืนให้ได้ที่สุดของมันก็เพิ่มเรื่องมีปัญหาสร้างปัญหาขึ้นมาสร้างปัญหาถ้าถึงขั้นนั้นก็แล้วไม่เผาผีกันแล้วขึ้นลงขึ้นศาลแล้วยาวเลยทีนี้ยาวเลยทะเลาะกันไอ้มันขัดข้องหมองใจนั้นมันมีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นถ้ามันไม่พอใจมันก็มันลักษณะอย่างนั้นไม่พอใจเมื่อก่อนนี่เคยพอใจมาอย่างนี้ถ้าเปรียบเทียบแบบเคยรักเคยพอใจมานะเคยยินดีเคยได้แง่คิดด้วยทุกวันนี้หมดเลยหมดศรัทธาได้เสื่อมศรัทธาได้อย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่เฉพาะที่เป็นนักบวชนักพจน์นะพูดถึงว่าทั่วๆไปเมื่อก่อนเนี่ยผู้ใหญ่คนเนี้ยพ่อใหญ่หรือแม่ใหญ่หรือคุณตาคุณยายเมื่อก่อนหน้าเคารพหน้านับถือเชื่อเมื่อก่อนทุกวันนี้ไม่ไหวแล้วนี่เห็นไหมล่ะไม่ไหวเพราะใจเราเปลี่ยนไปหรือไม่ไหวเพราะการกระทำของผู้เฒ่าผู้แก่บางทีมันก็เลอะเทอะเลอะเลือนใช่ไหมเลอะเทอะเลอะเลือนลืมนู่นลืมนี่หลวงพ่อเห็นในข่าวเห็นในข่าวเอาพ่อไปทิ้งลูกสาวพ่อไปทิ้งมีอยู่จริงนะเขาบอกงอแงเหลือเกินเอาไปทิ้ง
ตอนนี้เข้าศูนย์สงเคราะห์ไปอยู่ศูนย์คนชราแล้วไม่ยอมลูกสาวก็ไม่ถึงขนาดว่าเป็นนั่นนะไม่ถึงขนาดว่าข้างยาข้างอะไรเต็มคือจิตใจมันไม่เข้มแข็งพอมันรับไม่ไหวรับคนแก่ไม่ไหวหลวงพ่อย่อมจะฟังทั้งสองขั้วผู้เฒ่าลองดูเถอะดองมันเปลี่ยนไปขณะที่เปลี่ยนไปแล้วก็เราก็ไม่ศรัทธาไม่ปลื้มไม่อะไรเหมือนเดิมแล้วลักษณะอย่างนี้น้องพ่อได้ยินช่วงหลังได้ยินบ่อยนะเกียรติ100%บ้างไหมยังเหลือกี่เปอร์เซ็นต์บางทีก็รัก100%บ้างอะไรบ้างรัก100%มี100%มี1,000%ด้วยอะไรเนี่ยน้องพ่อจังหวะเอาพ่อไปทิ้งมีอยู่จริงนั่นแหละแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ปอบประโลมเนาะให้กลับเอาลูกสาวกลับก็ไม่เอากลับก็ไม่กลับเขาไม่ยินดีปีดาแล้วจะเอาไปไหนก็ไปแต่ก็เจ้าหน้าที่ก็ใจเย็นนะเนาะเอาไปแล้วแหละไปศูนย์สงเคราะห์หน่อยเมื่อไหร่ปอบประโลมกันได้เมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันแต่หลวงพ่อว่าก็เราคิดถึงคุณงามความดีที่เขาสร้างมาไหมล่ะพ่อแม่เราอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่เวลาเลอะเทอะเวลานั่นก็แก่แล้วว่าโอ้แก่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอ่ะเอาลองดูดิยิ่งหนักเลยอ่ะยิ่งแก่ยิ่งไม่ได้ปฏิบัติธรรมหนักเลยทีนี้ลูกเต้าภารกิจได้ละภาระหลายๆสิ่งหลายอย่างทำมาหากินก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละถ้าพูดถึงใช่ไหมหลวงพ่อว่าน่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายคนไม่เข้าใจซึ่งกันและกันมันก็ไม่เข้าใจอยู่นั่นเองเคยรักกันทำไมมันเกลียดกันทำไมไม่ทบทวนกลับไปย้อนกลับไปบ้างตอนที่เรารักกันอย่างเป็นต้นทำไมไม่มันมาเกลียดทีหลังนี่แต่ก่อนก็รักอยู่รักบ้างเกลียดบ้างแล้วก็มีอยู่แต่บางคนโอ้โหถลำไปเลยเลยไปเทไปหมดใจเลยทีนี้เวลาผิดหวังทีนี้มันกลับกันกลับเป็นมุมมืดไปเฉยเลยกลับเป็นมุมมืดเฉยเลยมีแต่มุมมืดแล้วตอนนี้ไม่มีมุมสว่างเลยร้องพ่อไปคิดถึงคุณงามความดีเขาบ้างทบทวนดูบ้างมันไม่ดีที่อยู่ด้วยกันมาอย่างเป็นต้นทำไมมันดีมันหมดไปหมดมันไม่มีในหัวจิตหัวใจเลยอะไรลักษณะก็หลวงพ่อก็คิดอย่างนี้เนาะคิดอย่างเงี้ยจริงๆก็ฟังคำสองฝั่งสองฝักสองฝ่ายนั่นแหละแต่ทีนี้มันก็ลำบากอะนะมันคำว่าอภัยซึ่งกันและกันนี่มันไม่ได้ไปใช้ไงมันถึงสุดที่จะอภัยแล้วแต่บางคนก็อภัยครั้งแล้วครั้งเล่าจนกระทั่งว่ามันก็อย่างที่หลวงพ่อมันสุดแล้วเอาคนเอาไปลองดูเลยเอาคนเอาไปลองดูถ้ายังมีสติอันนี้ไม่ฟั่นเฟือนไปเจอหน้าใหม่มันก็ดีอะไปเจอใหม่ก็ดีแต่อยู่เก่าไปนะมันทิ่มตาทิ่มใจอย่างที่หลวงพ่อบอกมองเห็นอะไรผิดปุ๊บขวางหูขวางตาไปหมดอันนี้แหละมันสะสมในสิ่งที่ไม่ดีแล้วสะสมทำไมเนี่ยมันก็ถามที่ตัวเองนั่นแหละสะสมทำไมคุยกันไม่ได้เหรอเขาคุยกันแต่ก็ทำเป็นแบบอย่างนั่นนะไม่ใช่สักแต่ว่าคุยตัวเองไปทำเลอะเทอะอย่างยกตัวอย่างคนมันจะขัดกันมันไม่ใช่ธรรมดานะบางคนไม่เรียบร้อยไม่อยู่จริงนะไม่เรียบร้อยขนาดมีตะกร้าเนี่ยใส่เสื้อผ้ามาทิ้งยังไม่ลงตะกร้าเดี๋ยวนี้ดีกว่าอย่างนี้ก็มีเชื่อเถอะเป็นโดยปุณิสัยโดยซ้ำไปไอ้คนจะเก็บไปซักก่อนต้องมาเก็บใส่ตะกร้าอีกแยกไม่ออกอีกอะไรอย่างเป็นต้นมีอยู่จริงอ่ะมีอยู่จริงลองดูดิไม่แต่ขยะก็เหมือนกันถ้าช่วยกันทุกคนเข้าใจตรงกันทุกคนมันก็ง่ายมันต่างคนต่างเก็บอันนี้มากก็ช่วยกันหลายไม้หลายมือมันก็จบแต่ทีนี้คนทิ้งมันมากกว่าคนเก็บยุ่งในทีนี้ใช่ไหมคนเรียบร้อยกับคนไม่เรียบร้อยอยู่ด้วยกันมันย่อมอยากขัดกันไปหูขัดกันเป็นตลอดภพตลอดชาติน้องพ่อว่า
ถ้าทำใจไม่เป็นถ้าทำใจเป็นหนึ่งก็หมายถึงว่าที่สุดของมันแล้วมันก็คงบอกคนอื่นได้อยู่บ้างเขาลืมมั่งก็ได้ถ้าเวลาเขาทิ้งไม่ถูกที่อย่างเป็นเด็กๆสอนเขาตรงนั้นสอนตรงนั้นไม่ใช่ว่าเออเขาก็ทิ้งโดยอุปนิสัยของเขาเนี่ยทิ้งมานานแล้วเราก็บ่นอยู่ข้างล่างเนี่ยทิ้งไว้ข้างบนเนี่ยเราบ่นอยู่ข้างบนเราทิ้งข้างล่างเนี่ยมันก็ต้องกำกับด้วยตอนนั้นถ้ากำกับถึงขนาดว่ากำกับบอกให้เอาลงนี่แล้วไม่เอาลงเนี่ยตรงนั้นน่ะมันเรื่องใหญ่แล้วดิอย่างนั้นใช่ไหมล่ะใช่ไหมอันนั้นมันทำขันพระสาวันของหมวยมันเทศเสกันเหรอแล้วเนี่ยหนึ่งเสร็จแล้วมันเทศเสกันเหรอแล้วเนี่ยหนึ่งพูดด้วยวาจาเฉยบางทีไม่ได้ต้องเราต้องดูตอนนั้นเขาบอกละครจะไปฟังหรือจะไปตามดูตอนจบอย่างเดียวแล้วก็เริ่มต้นก็ดูบ้างตรงกลางก็ดูบ้างก็คนเรามีหัวมีตัวมีขาเป็นต้นถ้าเป็นประเภทสัตว์ก็งูมีหัวมีตัวแล้วก็มีหางอย่างนี้เป็นต้นเราดูหางเราไม่เห็นหัวเราดูหัวไปเห็นตัวเป็นต้นดูไม่รอบขอบเสร็จเลยมันมาจากพื้นฐานมาจากไหนเราว่าถึงว่าพื้นฐานบุพกรรมกรรมเนี่ยคือการกระทำไงบางทีก็ไม่ได้เจตนานะก็เขาจะว่าโอ้ยเอาแล้วมาสร้างเวรสร้างกรรมต่อกันแล้วมาร่วมเขาเรียกว่าร่วมหัวจมท้ายเขาบอกร่วมหัวจมท้ายอยู่ด้วยกันเนี่ยอีกคนหนึ่งถอยอีกคนหนึ่งก็พายมันก็ไปได้ใช่ไหมอีกคนหนึ่งดันอีกคนหนึ่งดุนเอาเฉพาะเป็นคนเดียวคนเดียวดุนลองดูดิดุนลองถ้าพูดถึงอะไรไปข้างหน้าเราพายอยู่หัวเรือเนี่ยมันถนัดไหมไม่ทำไมหางเสือมันอยู่ท้ายเรือทำไมเวลาพายก็พายจากเนี่ยไปนู่นถ้าพายทางหัวนะหมายถึงว่าไม่ต้องรีบไปไหนแล้วไปทำอย่างอื่นใช่ไหมก็ต้องมีหางเสืออีกแหละต้องมีหางเสืออย่างนี้เป็นต้นต้องมีที่มันไม่ให้มันปัดไปปัดมาไม่ให้มันเบี่ยงไปเบี่ยงมาเป็นต้นเนี่ยภูมิปัญญามันมีทั้งนั้นแหละภูมิปัญญาแต่คนถ้าจิตใจเรื่องละเอียดเนี่ยลงไปรู้ไหมน่ะมันไม่รู้คือตรงนี้ถ้าพูดถึงอย่างน้องพ่อทำงานทำโน่นทำนี่ร่วมกับคนอื่นมันก็ผิดหวังแล้วผิดหวังอีกเหมือนกันนะครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราผิดไหมเราก็ผิดน้อยอยู่แต่เขาผิดสัญญาบ้างอะไรบ้างนี้เป็นต้นนะมันก็มีไม่ใช่ไม่มีหลวงพ่อบอกโอ้โหขนาดอยู่ทางโลกมาเปรียบเทียบทางวัดมาเปรียบเทียบทางธรรมนี่นะทางธรรมเปรียบเทียบทางโลกขนาดอยู่ที่ทางโลกขนาดอยู่ทางธรรมมันก็ยังเห็นสุดขั้วเลยบางสิ่งบางอย่างยังเหมือนเดิมทุกวันนี้ขยะมันเยอะเพราะอะไรดูมั้ยก็นี่แหละกาแฟกระป๋องหนึ่งก็ขยะก็ปอกกระป๋องหนึ่งแล้วไงเข้าใจไหมกระป๋องหนึ่งแล้วมันเป็นภาชนะแล้วใช้เวลาเราดื่มเรากินเนี่ยไม่กี่อึดใจแต่ก็หมดแล้วใช่ไหมล่ะยกเว้นดื่มแล้วก็วางไว้ถ้ายกทีเดียวดั้มที่เวลาหิวก็แป๊บเดียวเท่านั้นยกทีเดียวเท่านั้นแหละอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นขยะไปแล้วนี่เป็นต้นเสร็จแล้วทีนี้มีจิตเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกมีไหมเนี่ยสามัญสำนึกมีไหมถ้าสามัญสำนึกไม่มียุ่งเลยงานนี้จะยุ่งเลยก็คนรอบข้างนั่นนั่งกินอยู่ด้วยกันลุกขึ้นไปมันไม่ยอมไปเก็บคนอยู่ได้เก็บไหมคนอยู่เก็บเป็นภาระกับมันด้วยนี่อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมถ้าพูดถึงว่าถ้าเรามีนะเราบอกเออไว้นั่นแหละแล้วเราจะเก็บหรอมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่นี่มาเปื้อนเลอะเทอะไปแล้วทิ้งอะไรไว้บ้างบางคนกินข้าวเนาะท่านถึงมาในมีในธรรมในวินัยไงมารยาทในการกินมารยาทในการดื่มมารยาททั้งหลายอย่างได้ก็ยังมีใช่ไหมมารยาทในการกินอาหารรับประทานอาหารโต๊ะหมู่โต๊ะกลางโต๊ะอะไรของเ
ขาเรียกว่าช้อนกุ้งช้อนกลางเป็นต้นบางคนเข้าใจไหมนะบางทีโอ้โหเกินนะ อยู่มุมฝีปากก็มีอยู่รูจมูกก็มีไปหมดเลยไปหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นต้องพ่อยังดีนะยังพ่อยังมีพื้นฐานใช่ไหมมีพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กมีพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กนะเลอะเทอะไม่ชอบเลยเม็ดหนึ่งก็ชอบเก็บแล้วอะไรอะไรสักไม่ให้มันเลอะไม่มันเลอะแต่นี่เลอะโอ้ถ้า3คนก็เลอะ4คนก็เลอะ5คนก็เลอะแล้วมีคนทำสะอาดอยู่คนเดียวลองดูดิมันเป็นหนักใครคนทำก็สบายเลยยิ้มก็ไปวิ่งเล่นนี่แหละคนนี้ก็เก็บก็แกะก็แกะตัวนั้นตักแกะยิ่งเสื้อผ้าทุกวันน้องพ่อจำไม่ได้น้องพ่อไปโรงเรียนมีกางเกงไปมีชุดโรงเรียนไปกี่ชุดเนี่ยน่าจะมีชุดเดียวเนาะน่าจะมีชุดเดียวขาดแล้วขาดดีก็ยังไปเลยเข้มขัดก็ไม่เคยใส่รองเท้าผ้าใบเลยมันมีไหมในยุคนั้นก็มีแต่มันไม่มีปัญญาหาหรอกเชื่อใช่ไหมไม่ได้ใส่ซ้ำไปได้ใส่แตะนี่ก็ดีแล้วเอากาบต้นหมากนะมาทำเป็นรองเท้าก็ดีแล้วเอาเปลือกนิ้วมาทำก็ดีแล้วเอาตองใบตองในป่ามาห่อมัดนั่นนะมัดกันมันร้อนเมื่อวานไปจูงไปเข้าไปนำหน้าศพเนาะไปจูงไปจูงเลยเจ้าไงช่วยกันนะลืมรองเท้าแล้วก็เดินทางตามคอนกรีตร้อนๆเสร็จเรียบร้อยบนอุบเลยเกิบไม่ไปไหนก็ไม่รู้ก็มันก็ได้อย่างเสียอย่างนะแต่ถ้าหลวงพ่อคงไม่ลืมหรอกขนาดนั้นคงไม่ลืมใช่ไหมลืมรองเท้าหาเกิบกันวุ่นนะไม่รู้มันคาบหมาเข้าไปในป่าที่ไหนก็ไม่รู้หมามันก็เยอะทุกวันนะหมามันเยอะเกิบคาบหมาเข้าป่าบางนัดแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วเลยใช่ไหมความรอบคอบไม่มีขณะที่ความรอบคอบเป็นเหมือนกันนั่นแหละหลวงพ่อจึงว่าอย่างยกตัวอย่างที่เขาโทรศัพท์เป็นต้นหลวงพ่อว่าเขาได้เงินเพราะสมองอย่างเงี้ยเยอะอยู่นะหลวงพ่อว่าเอาจริงๆมีเด็กมาอยู่เติมเติมบางทีเติมโทรศัพท์นี่พันกว่าบาทเติมพันกว่าบาทไม่รู้ไปใช้ท่าไหนเอ้าไปว่าหมดแล้วหมดเมื่อก่อนมันแพงเลยใช่ไหมเมื่อก่อนมันแพงเนาะนาทีหลายตั้งหลายบาทหมดเรียบร้อยไม่รู้ว่าแตะผิดได้ตรงไหนก็ไม่รู้อ้าวหายอีกแล้วอย่างนี้เป็นต้นเปลืองแล้วพอทั้งว่าพูดคำขำมาเปลืองไตแห่เลยไม่เข้าใจอย่างนี้แต่หลวงพ่อไม่ชอบใช้เปลืองไม่ชอบใช้เปลืองเอ้าก็อย่างเสื้อผ้าทุกวันเนี่ยโหคนเดียวมีกี่ตู้นี่เนาะหลวงพ่อเห็นมีเหมือนกันนะลูกน้องหลวงพ่อนั่นน่ะเสื้อผ้ากางเกงแทบจะไม่มีที่ซุกหัวนอนเต็มไปหมดแล้วไม่รู้เก็บไว้ทำไมก็ไม่รู้ถ้าหลวงพ่อไม่บริจาคหลวงพ่อคงก็ไม่มีใครเอาคงเผาทิ้งเลยเอาจริงๆของเผาจริงนะดูให้สะอาดหูสะอาดสะอาดตาไม่ใช่โอ้โหคนเดียวนี่ทำไมมันในโลกกันเหมือนกับโรงงานย่อมๆในโรงงานไอ้ที่ร้านตัดเสื้อย่อมๆนี่แหละโอ้โหบางทีแผงขายเสื้อผ้าเก่ามือสองยังสู้ไม่ได้เลย3แผงยังสู้ไม่ได้5แผงสู้คนเดียวไม่ได้ไม่รู้คนมาทำอะไรบ้างนั่งหนาก็ไม่ดูอย่างเป็นต้นไงก็ตอนนั้นเลยอันนี้คือเรื่องเล่าให้ฟังอย่าเอามาหนักหัวเราเลยอย่ามาหนักบ่าหนักไหลเราเลยอย่ามาหนักหัวจิตหัวใจก็แล้วเขา
ขาไม่เปลี่ยนเรื่องของเขาแล้วของเต็มตู้ไปหมดของคือหมายถึงว่าของใช้คนคนเดียวทำไมมันเยอะเยอะเยอะเหลือเกินใช่ไหมล่ะมันเกินความจำเป็นนะน้องพ่อว่ามันเกินความจำเป็นนะ อย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้เรามาทบทวนในชีวิตของคนแล้วดูเขาแล้วดูเราดิดูแล้วให้ได้ความฉลาดดูในความฉลาดนะดูแล้วมันทิ่มใจเราถ้าไปดูแล้วมันแพ้ทางเราเราเลิกดีกว่าอย่าไปดูมันเลยน้องพ่อว่าดูแล้วมันมาหนักสนับมองเราก็ไม่ต้องดูดูแล้วมันโล่งๆดูแล้วมันขำๆน้องพ่อยังพูดต่อได้ซ้ำไปเอาอยู่ไม่เคยบอกปลูกบ้านอีกตั้งหลังดีบอกเก็บเสื้อเก็บผ้าบอกปลูกตั้งหลังนะถ้ากุฏิน้องพ่อไม่สร้างให้อีกแล้วนะไปหามาสร้างเองน้องพ่ออย่างนี้เป็นต้นก็พูดขำๆต่อไปอย่างนั้นใช่ไหมมันเยอะเกินอ่ะมันเยอะเหลือเกินในเบื้องต้นเกินความจำเป็นถ้าหลวงพ่อบางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อใช้ชิ้นเดียวก็ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นของอนุรักษ์ที่เก็บไว้อย่างหลวงพ่อเคยอยู่เมืองลีย่ามของหลวงพ่อรองครูบาศรีวิชัยหลวงพ่อยังเก็บนะเนี่ยก็ยังเก็บไว้ดูต่างหน้าบางเราก็ใช้มาก่อนเหมือนกันนั่นเองนี่เป็นต้นตรงนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันพอประมาณนี่มันมากยิ่งกว่านี้ถ้ามันมากก็กำจัดเราบ้างนะกำจัดกิเลสกำจัดตัณหาแก่กำจัดความชั่วความเลวร้ายจากจิตใจของเราด้วยเลยด้วยอย่างเงี้ยกำจัดมันทุกวันมันมาทุกวันเราเขี่ยทิ้งทุกวันมันมาทุกวันมันมีเช่าเราเขี่ยทิ้งบางทีนะเขี่ยไปเขี่ยมามันขี้เกียจมามันก็ไม่มาเท่านั้นใจก็เลยปกติเอาจริงๆนะมันเคยอันนี้เจอแล้วก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ไปเจอข้าวสารก็อยากได้ไปเจอข้าวสุกก็อยากได้ไปเจอปิ้งก็อยากได้ไปเจอย่างก็อยากได้ไปเจอแกงก็อยากได้เราคิดไปข้างหน้าว่าไปเผื่อใครไหมเนี่ยถ้าปกติถ้าไม่เผื่อใครนี่รับรองนะน้องพ่อคงพอดีเอ้าเรารู้อยู่นี่เรารู้อยู่ว่าเรากินหมดเท่าไหร่นี่กินมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจำนวนเท่านี้ประมาณเท่านี้มันก็กะพอกะได้อยู่ไม่ใช่กะไม่ได้เอาจริงๆนะยังกะได้อยู่อย่างนี้เป็นต้นแต่มันเผื่อคนอื่นคำว่าร่มโพร่มเงาเราเข้าใจไหมถ้าหลวงพ่อมาปั้นเดี๋ยวหลวงพ่อกินเสร็จแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแล้วคนอื่นไม่ต้องหมูหมากาไก่ไม่ต้องทั้งนั้นนะได้มาอย่างนั้นได้เราจะทนดูได้ไหมนะถ้าเผื่อเขาหิวอะไรลักษณะเขาหิวไม่ต่างกันนะคนจนคนรวยหิวก็ไม่ต่างกันผู้น้อยผู้ใหญ่หิวแต่อยู่การควบคุมเท่านั้นแหละอยู่กับการควบคุมตัวเองตอนนี้ถ้ามีกิจกรรมมีพิธีคงพิธีการอะไรเราก็ต้องดูเวลาแล้วใช่ไหมไม่ใช่จะไปเอาอย่างใจตัวเองหลวงพ่อถึงไม่ทุกวันหลวงพ่อมาเข้มตอนก่อนชั้นบางอะไรบางไม่ต้องรีบหรอกหิวมันไม่จบหรอกกินอิ่มแล้วก็ไปทำอย่างอื่นถ้าหลวงพ่อคงไปถ้ากินแล้วก็คงไปทำดึกคิดในสิ่งที่มันสร้างสรรค์นั่นเองกินแล้วไปนอนตื่นขึ้นมาก็กินไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ได้ประโยชน์เลยเสียข้าวสุกข้าวสารเสียมาม่าเสียปลากระป๋องเสียปลากระป๋องให้ทำอย่างอื่นดีกว่าอย่างยกตัวอย่างน้องพ่อทำไม่ใช่จะทำแค่นี้นะน้องพ่อคิดแบบสร้างสรรค์อย่างอื่นนั่นเยอะแยะไปหมดเลยเอาจริงๆคิดอย่างสร้างสรรค์โอ้ยถ้าไม่คิดเผื่อคนอื่นถ้าพูดถึงไม่มีจิตเมตตาไม่เอื้อเผื่อแผ่คนอื่นโอ้ยสบาย แต่รับรองนะอิ่มหนึ่งข้าวเม็ดเดียวไม่อิ่มแน่วันนี้ก็น้องพ่อมีพระอาจจะเป็นน้องพ่อใหญ่ท่านมานะท่านมาพักค้างคืนด้วยพรุ่งนี้ก็มาจากนู่นจากเมืองสุรินทร์จากบ้านทุกวันต้องพูดว่าท่านมาจากบ้านหัวเสืออาเรา ครูบาเอ็มด้วยตามประมาณของวันนี้วันพระเนาะวันนี้วันพระเสร็จพระก็คงมากันแล้วหลวงพ่อต้องบอกฝากว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่ต้องทำความเข้าใจนะ
ชีวิตเขาชีวิตเราเราก็รักชีวิตเราก็เขาก็รักชีวิตเขาเวลาเขาหิวก็ไม่ต่างจากเราหรอกแต่มันน้ำอดน้ำทนมันต่างกันไหมโมโหหิวเนี่ยมันปลายเหมือนกันเนาะต้องเข้าใจนะถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานทั่วไปแล้วเวลาเขาก็แย่งกันกินใช่ไหมแย่งกันกินแต่ชีวิตมนุษย์ก็ถ้าคนจิตใจสูงเป็นมนุษย์เนี่ยก็แบ่งปันบ้างมีน้อยก็แบ่งไปตามน้อยแบ่งกันเขาก็หิวเราก็หิวก็แบ่งกันเหลือหิวไว้บ้างในเมื่อของนั้นมันไม่พออิ่มอะไรเลยใช่ไหมเราก็ต้องทำความพอใจเราก็เติมคุณงามความดีคือเติมใจเติมน้ำใจเข้าไปในใจของเราไม่ใช่ไปเติมน้ำห้วยน้ำคลองน้ำห้วยน้ำคลองก็อีกอย่างถ้าไม่มีน้ำก็ไม่สะอาดนะถ้าไม่มีน้ำก็ไม่สะอาด โอ้กล้วยร้อยล้านทักหลวงพ่อแล้วกล่าวนมัสการครับอาจารย์กล้วยร้อยล้านเนาะพบปะก็คนเมืองแปดริ้วคนเมืองแปดริ้วอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้เกิดที่ไหนแต่ไปทำมาหากินที่แปดริ้วหรือเปล่าแต่บางคนที่คนแปดริ้วมาอยู่ที่มหาสารคามก็หลายคนเนาะเจอหลวงพ่อบ่อยๆเจอบ่อยแล้วก็เป็นโยมที่ช่วยหลวงพ่อโดยซ้ำไปมาจากเมืองแปดริ้วจากนครปฐมบางจังนู่นจากนี่จากทางภาคถิ่นภาคกลางก็มาอยู่ทางนี้ก็มีเนาะย้ายถิ่นภูมิลำเนามาทำมาหากินจากมันก็คงมีทุกเกือบทุกจังหวัดนั่นแหละถ้าพูดถึงตามหลักเนาะมีครอบครัวอยู่ทางนี้บ้างอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยเนาะหลวงพ่อก็บอกฝากว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่นน่ะเราต้องรู้เขารู้เรานะเบื้องต้นต้องรู้เราก่อนรู้เราก่อนก็อย่างที่ว่ามันทิ่มตาทิ่มใจอยู่ทุกวันแล้วก็เราคัดทิ้งทุกวันไปมามันก็ไม่ทิ่มหรอกไม่ทิ่มเราก็ปล่อยวางได้แต่ปล่อยวางนั้นไม่ใช่ปล่อยวางแบบปล่อยวางปล่อยทิ้งไม่ใช่นะเรื่องของศาสนาไม่ใช่ปล่อยวางคือปล่อยทิ้งนะดูดำดูแดงอยู่แล้วก็หลายๆสิ่งอย่างคำว่าปล่อยวางปล่อยวางแบบผู้มีสติมีปัญญาไงไม่ใช่ปล่อยวางแบบคนโง่ไม่ใช่ปล่อยวางแบบคนโง่คนโง่คนเง่าอย่างนี้เป็นต้นโอ้อาจารย์ปัญญาผมจะพาหมอพินไปแต่เช้าครับหลวงพ่อมาฉันเช้าที่นี่นะฉันเช้าที่นี่หลวงพ่อจะรอนะมาฉันเช่ากับหลวงพ่อจริงวันนี้ถ้าพูดถึงเก็บกระดูกยายหลวงพ่อก็ยังยุ่งอยู่นะแต่ที่นี่วันนี้ยังไม่เก็บกระดูกยายเลื่อนไปวันหลังก็หลวงพ่อขอได้บางสิ่งบางอย่างก็หลวงพ่อขอได้อะไรนะบล็อกอะไรนะบล็อกลบไม่รู้เพราะว่าไปอาจจะแตะผิดก็ได้ครับหลวงตาหลวงพ่อจะไปแตะตรงที่รับชมกำลังรับชมโบกมือทางนั้นเสร็จแล้วจะทำความเข้าใจทำความเข้าใจนะถ้ามันบอกก็แก้ไขให้ด้วยแก้ถ้าเสร็จแล้วชีวิตของเราเนี่ยเราต้องทำความเข้าง่ายๆคือถ้าคนสติปัญญามันฉลาดมันไม่ได้นั่นถ้ามันเติมสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเราก็รู้ใช่ไหมเหมือนกับกายของเราเนี่ยง่ายๆเลยต้องพ่อว่าคิดง่ายๆท่านไปเติมสารพิษเข้าไปอ่ะง่ายๆเลยไปเติมน้ำยาล้างจานเข้าไปในกระเพาะของเราเนี่ยเราก็รู้ปฏิกิริยามันไม่รับใช่ไหมมันไม่รับมันรับได้มันคัดกรองอยู่ในตัวอยู่แล้วเนี่ยอย่างเงี้ยน้ำล้างห้องน้ำอะไรต่างๆอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นพิษอาหารทั่วไปก็เหมือนกันมันก็บอกเหมือนกันนะมันบอกเหมือนกันมันบอกอยู่มันคัดกรองได้อยู่นะถ้าคัดกรองถ้าไม่ได้ยกเว้นคนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะยังไม่เข้าใจเลยใช่ไหมยังไม่มีประสบการณ์แต่ประสบการณ์จริงๆเนี่ยหมายถึงว่ามันยังมีอยู่หมายถึงว่าเวลาเราก็อย่าเติมเข้าไปถ้าที่สุดของมันนะกายของเราจะปฏิเสธทีนี้
กายของเราปฏิเสธแน่นอนปฏิเสธล้านเปอร์เซ็นต์คือหมายถึงว่าตอนที่เรากินได้ทานได้อิ่มน้ำสำราญเราก็ดูมีความสุขแต่วันใดวันหนึ่งกายเราไม่ต้องการแล้วมันปฏิเสธไงกินไม่อร่อยแล้วทานไม่ได้แล้วทานไม่ได้แล้วมันปฏิเสธของที่เราเคยอยู่เคยกินของที่อร่อยอร่อยมันก็ปฏิเสธแล้วลองดูที่เวลาเป็นไปเป็นไข้เป็นอะไรทำไมของที่เรากินทุกวันทุกวันอีกวันหนึ่งขมเลยได้กินข้าวนี่ก็โหจะอ้วกแตกอ้วกแตนอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันปฏิเสธไงหลวงพ่อพูดในแง่นี้แต่ถ้าปกติธรรมดาธรรมชาติมันดำรงชีวิตปกตินี่มันก็แน่นอนที่สุดเนี่ยมันก็ปฏิเสธอยู่แล้วแหละทุกวันในสารเคมีตกค้างอยู่ตามหัวไร่ไปนาตามนั่งคันนงคันนามีหมดเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมันก็เลยทานไม่ได้เมื่อก่อนก็ไปขุดแล้วก็น้ำซึมน้ำซับออกมาก็กินได้ทานได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่น้ำฝนก็แทบจะไม่ได้แล้วเนาะน้องพ่อถึงว่าเออการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนี่หาความพอดีให้มันลงตัวให้ได้นะให้มันลงตัวให้ได้จิตของเราเนี่ยมันคัดมันกองได้อยู่แล้วไงยกเว้นตอนนั้นมันอับปัญญาขาดสติเท่านั้นเองแหละถ้าปกติมันก็คัดกองได้อยู่แล้วเราเก็บมาดองไว้ในใจทำไมถ้าสมมติคนอื่นทำให้ถูกใจเราอย่างนี้เป็นต้นนะเนาะดองไว้ทำไมเดี๋ยวดองแล้วดองอีกที่ดองอยู่ก่อนก็จะเน่าแล้วเอาเก็บไปดองอีกหลวงพ่อถึงว่าที่สุดของมันนะถ้าสติของเราสมบูรณ์แบบแล้วมันคงไม่ได้เก็บมาหรอกรับรู้ตาก็รู้หูก็รู้รู้เลยเราไม่เก็บเรารู้แบบผ่านเรามาแบบผ่านๆมาแล้วเคลียร์ไปเหมือนเคยโรงงานก็ผลิตโรงงานเห็นไหมชิ้นเท่าไรชิ้นส่วนก็ไปชิ้นส่วนไก่ชิ้นโรงเชือดไก่เชือดนุ่นเชือดนี่ห้อยตองแต่งเลื่อนไป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 ผักไปมันมีเครื่องจักรเครื่องยนต์คัดไปแม้แต่ผลไม้ยังไม่อะไรหมุนปอกตอกอะไรที่มันยังมีคัดลูกเล็กลูกน้อยลูกหน่อยใหญ่ลูกกลางก็ยังเป็นลักษณะอย่างนี้ชีวิตของสัตว์โลกอยู่ในโลกก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาถ้าสมมติว่าสัตว์ที่ไปเกิดเป็นคอกอย่างเป็นต้นมันสมบูรณ์ทุกตัวไหมตัวไม่อ่อนตัวที่ไม่อ่อนแอก็ไปดันต่อไปคนที่อ่อนตัวที่อ่อนแอก็ตายไปไม่ตายก็ไม่เจริญเติบโตตัวที่ดันไปแล้วก็ไปตัวมันโตทุกตัวไหมล่ะถ้ายิ่งไปเห็นถ้าเราไปคิดดูไปดูสารคดีนะอย่างปลาเนี่ยคอกหนึ่งเนี่ยมีเป็นหนึ่งปืนเป็นแสนหนึ่งเป็นต้นมันได้โตทุกตัวไหมล่ะไม่ได้โตทุกตัวบางทีก็พลั้งมือเราเองเรากินมาตั้งแต่เป็นไข่แล้วใช่ไหมล่ะเจอไข่นี่เอาแล้วไงใช่ไหมอร่อยดีเป็นต้นสิ่งที่มันทานได้มันก็หมดเสียชีวิตตั้งนั้นนะไม่ดูกี่ร้อยกี่พันกี่แสนตัวเป็นต้นใช่ไหมถ้าเล็ดรอดออกมาได้แตกแก่เปลือกไข่มาได้วันก่อนหลวงพ่อเห็นเขาไปเห็นงูเหลือมันไม่ไปไหนเลยมันฟักไข่ของมันไข่เน่าแล้วนะเขาไม่รู้ ไม่ออกทำมันไปออกไปหากินเลยจนพร้อมเลยแต่ไข่เน่าแล้วอยู่ทางโน้นทางเมืองเหนือทางจังหวัดแพร่นั่นอย่างนี้หลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังน่าสงสารเนาะกู้ภัยก็ไปเก็บไปไข่เขาเน่าหมดแล้วที่เขาฟักไข่อยู่นั่นน่ะเขาไม่รู้ก็ฟักเขาไข่คงตายนะถ้าพูดถึงไม่ไปช่วยไม่นั่นก็คงถึงตายอ่ะจงรักภักดีขนาดไหนเขาไม่รู้ว่าไข่เขาเน่าไงกับท่านนั่นแหละเนาะอย่างนี้เป็นต้นเราพูดกันรู้เรื่องแต่ดันไม่รู้เรื่องทีนี้คุยกันรู้เรื่องดันไม่รู้เรื่องอย่างนี้เป็นต้นบางทีเขาแกล้งไม่รู้เรื่องแบบนั้นแหละ
ไม่พอใจเธอทำประชดเนี่ยทำประชดเวลามาอยู่ด้วยกัน พี่น้องมีสองฝักสองฝ่ายเพิ่มขึ้นใช่ไหมพี่น้องทางศรีภรรยาพี่น้องทางสามีเป็นต้นเพิ่มขึ้นไปทีนี้ไปได้เรื่องเลยเขามีเรื่องเหมือนกันเนาะเวลาไปหาปลาทางโน้นผ่านบ้านมาผ่านบ้านแม่มาผ่านบ้านแม่มาโน้นก็ให้แม่ฝากแม่เป็นธรรมดาต่างคนต่างดึงกันดึงไปตรงฝั่งโน้นฝั่งนี้แต่ถ้ามันมีมันก็ไม่เป็นไร ถ้าเผื่อมันมีน้อย ก็ลองดูดิถ้ามันมีน้อยถ้าวันไหนมันไม่มีเลยก็เอาตีความไปอีกแล้วเข้าใจผิดอีกแล้วไปหาป่าไม่ไปหาป่าไปหาตามป่าทำไมตามไปหาทำตามธรรมชาติมันก็มีได้มากบ้างน้อยบ้างก็เป็นเรื่องปกติไงอีกวันหนึ่งไม่ได้เลยอีกวันที่สองก็ไม่ได้วันที่สามก็ไม่ได้เอาไปให้คนอื่นหมดเลยทีเป็นเรื่องเป็นเรื่องเลยเรื่องกำลังจะมาแล้วกำลังจะมาแล้วขาดสติขาดปัญญาไม่ได้ไต่ตองไงเหตุคิดอีกอย่างก็ไม่ได้ว่าพ่อแม่ผ่านมาก็ให้บังนะแต่อย่าไปทิ้งครอบครัวนะก็เรามีพี่น้องเพิ่มขึ้นไงเรามีภาระเพิ่มขึ้นตอนที่บอกอิสระอิสระแล้วก็อิสระตอนที่มีครอบครัวเนี่ยพี่น้องเพิ่มขึ้นไงญาติสายโลหิตก็เพิ่มขึ้นเราก็ต้องดูแล้วทีนี้เราต้องดูแล้วเราเคยอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวมีบุคคลที่สองขึ้นมาบุคคลที่สามลูกหลานเกิดขึ้นมาทีนี้เติมเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วทีนี้ใช่ไหมคนข้างบ้านบ้างอะไรบ้างน้องพ่อทั้งว่ามันดีจริงไหมถ้าพูดถึงว่าถ้าจิตใจมันไม่มั่นคงอ่ะมันดีจริงไหมแต่ไม่ดีจริงก็ได้เดี๋ยวไม่ดีไม่จริงดีมันเป็นอมตะอยู่แล้วไงคุณงามความดีแต่มันดีเทียมดีนั่นมันโอ้โหเสร็จเลยแย่เลยอย่างนั้นอ่ะดีไม่จริงคือไม่จริงใจนั่นเองไม่จริงใจวันใดวันหนึ่งมันก็ผูกจนมาให้ได้นั่นแหละพูดความจริงกันเลยดีกว่าไหมล่ะอย่างนี้ตรงนี้ที่สุดของมันถ้ามันหนักหนาสาหัสก็จูนเข้าหากันเท่านั้นเองเนี่ยนะมันถ้าไปฟังถ้าไปได้แง่คิดก็ช่วยกันถอยช่วยกันพายช่วยกันรุนช่วยกันดันเท่านั้นเด้ไม่ใช่คนหนึ่งคนหนึ่งถ่วงอีกคนดึงดันดันไปไม่ใช่เถียงสักวันหรอกแต่เริ่มทะเลาะกันแล้วเริ่มขัดกันแล้วมันมีเหมือนกันนะเมื่อก่อนนะโอ้ไปเมื่อก่อนใช้แรงใช้แรงพละกำลังชาวบ้านทำนู่นทำนี่เวลาไปหามของหนักแบกเสาหามเสาอะไรเนี่ยแบกหามเสาเสียงเฮ้อเฮ้อเสียงเฮ้อเฮ้อแต่ไม่ออกกำลังไปแตะมือเท่านั้นแหละมือหลุดเท่านั้นนี่เป็นต้นไม่ได้ออกกำลังจริงๆมีแต่เสียงบางทีไม่มีเสียงไปแตะออกไม่ได้จริงจังอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวก็เกิดอันตรายท่านอะไรอย่างนั้นน่ะคนทุ่มเทตรงเต็มที่ก็มีคนไม่ทุ่มเทก็มีแต่ทุกคนก็ต้องดูพละดูกำลังของตัวเองนะเนาะดูพละดูกำลังของตัวเองให้ลงเข้าที่เข้าทางท่านนั้นเนี่ยเข้าที่เข้าทางให้มันลงตัวเนาะเอาวันนี้หลวงพ่อคงพอสมควรแล้วนะวันพระเนาะวันนี้หลวงพ่อลงไปทำวัดแล้วก็ไปบิณฑบาตปกติของน้องพ่อนั่นแหละให้มีความสุขกันทุกๆคนนะที่ติดตามขอบใจด้วยแล้วก็สุขกายสุขใจทุกท่านทุกคนมีคุณงามความดีหล่อเลี้ยงจิตใจนะคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุวัดบึงวังเหย้าตำบลเกิดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมาให้พุทธศาสนิกชนชายไทย
ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายคือต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาผลฝ่าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางพ้นทุกข์ตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังเหย้าโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังเหย้าสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม089-709-3636Thank you.
มีหงเดินปากมังมาลาจากตาตามังบานขัดมังก่อนนึงว่าจะยามผู้ก่อนสงบให้หุ่นเมืองมันขัดมังก่อนสามารถออกแต่เพิ่งไปพ้องไปผู้หลงศึกษาอาการมาหลายเรื่องถ้าพี่พ่อลาแต่ลำมาเป็นเรื่องลำให้มันต่อเนื่องไปไปอะไรก่อนจะฟังก่อนสิอยู่วัดพึ่งวันยาวก่อนสิอยู่วัดพึ่งวันยาวบอกเป็นเรื่องราวงานของหลวงปู่ทำหลวงปู่ทำมาให้ต้องไปหน้าก่อนหน้าลำลูกเปิดประตูวันไปคนละใดเกี่ยวซุ้มทุกมาคนในบ้านว่าเรื่องธรรมะที่สนามของป่าจังดีเรือล้นฟังหูฟังธรรมปุจจาปฏิบัติบ้าขอสมาคนลำหมอป่าและบอกชื่อหมอลำขยายเป็นคนลำดุนดีดุนใจจากมัวนำคอยอยู่บ้านนักที่สร้างฝันเมื่อได้ลำก่อนใหม่ใจเย็นๆเอาไว้ใจเย็นๆเอาไว้ขอให้แฟนนั้นได้คอยฟังเอาฟังฟังฟังเอาฟังฟังฟังประวัติหลวงปู่บุญทันผู้มุ่งประโยชน์ทุกอันพักมือระวังอย่าจำมัดจะเปลี่ยนเสียงเป็นเส้นทางไม่ที่ตั้งว่าให้ท่านเข้าใจบอกกันเอาไว้เมืองสารพัดทางให้ดีใจกล้าฟังฟ้าหาดินเมื่อจะเท่าเรามีจิตที่คนใจให้ใจที่มองห้องทำลำพาให้ใจที่มองห้องทำลำพาเกิดเป็นคนมากมาทำดีให้ได้ให้ได้แอบเพราะอะไรคนข้างฟังผู้ว่าฟังฟ้าหาดินฟังผู้ว่าฟังฟ้าหาดินยังไม่ได้ยินเด็กยังไม่ได้ให้เห็นดีอย่ารุ่งโรจน์